นี้นะคะเราก็อยู่บริเวณของการแจกป๊อปคอร์นนะคะก็จะเป็นรับผิดชอบโดยพี่ๆศิษย์เก่าสมาชิกขานะคะค่ะตอนนี้นะคะป๊อปคอร์นก็กำลังจะได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะก็โอ้โหดูอันนี้เป็นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองนะคะต้องบอกว่าถ้าดูนะคะตอนนี้โอ้ดูน่ารับประทานมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการก็ทำมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะก็คือเราเอาข้าวโพดเข้าไปแล้วเนี่ยรอให้เขาหมุนจนร้อนนะคะร้อนแล้วก็ใส่อาจจะใส่ตัวเป็นเนยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำตาลนะคะคลุกเคล้าหรือเกลือเล็กน้อยนะคะก็ได้ออกมาเป็นข้าวโพดแล้วเขาเรียกว่าป๊อปคอร์นนะคะป๊อปคอร์นตรงบริเวณด้านนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเห็นตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นแถวยาวมากเลยที่รอรับประทานกันอยู่นะคะเนี่ย1บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะก็ตรงส่วนจากที่โอ้สีเหลืองนวล น่ารับประทานนะคะเดี๋ยวเราลองไปสอบถามกันหน่อยตรงเนี้ยค่ะใส่เนยนะคะใส่เนยอันนี้ก็จะเป็นของพี่ๆศิษย์เก่าใช่มั้ยคะน้องทรายว่าทำยังไงเนี่ยค่ะใส่ข้าวโพดไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงไปถึงเวลาเราก็มาทำอันนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ดูแล้วไม่ได้ยากมากนะคะแล้วก็เป็นต้องบอกเป็นสินค้าเป็นอาหารที่ถูกใจและชื่นชอบและขายดีเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้ดูนะคะต่อแถวกันแล้วดูเด็กหน้าหลังเนี่ยยิ้มแล้วและยิ้มรอคอยเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็แต่ละสินค้าแต่ละอย่างของเราเนี่ยเด็กๆ เขาก็ชอบหลายอย่างนะคะอาหารก็ถูกใจนะคะเนี่ยค่ะต้องคลุกเขาก่อนเพราะว่าหลังจากออกมาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าคลายความร้อนด้วยละอะไรคะเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะลูกอร่อยไหมรสชาติชอบใจถูกใจไหมนะคะเนี่ยค่ะถุงละ1บาทเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เรารับประทานป๊อปคอร์นกันแล้วนี่ฝั่งซ้ายมือของเราคืออะไรน้ำดื่มค่ะดื่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโครงการของพี่ๆที่เก่านะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยค่ะใช้จากเดิมเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเราขายกันขวดนึงประมาณข้างนอกนี่บางที่ก็ประมาณ 5-6 บาทหรือ7บาทนะคะแต่ที่นี่เราขายแค่เพียง1บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นกลุ่มของนักเรียนศิษย์เก่าสมาชิกขานะคะที่มารวมตัวกันนะคะค่ะแล้วก็ตรงบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะมีส่วนของน้ำที่พี่ๆศิษย์เก่าของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันนะคะทำต้มตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันนะคะมีตั้งแต่ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีน้ำสมุนไพรส่วนมากจะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำอัญชันมะนาวค่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะตูมแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำกระเจี๊ยบค่ะค่ะก็จะมีบริการยังไงบ้างเป็นขวดมีน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีขวดนะคะก็คือจะขายขวดนะคะขวดละ10บาทแล้วก็ให้เติมน้ำแต่แล้วก็สามารถมาเติมนำขวดเก่านะคะมาเติมซ้ำได้ด้วยค่ะอ๋อก็แสดงว่าคือซื้อขวด1ครั้งคือ10บาทเท่านั้นเองก็คือราคาต้นทุนขวดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติมน้ำได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะก็คือเสียแค่10บาทคุณแน่ได้น้ำดื่มตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อันนี้ก็คือให้ศิษย์เก่าก็มารวมตัวกันแบ่งปันให้กับจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยคิดอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะโอ้ท่าทางก็ยังยุ่งกันอยู่เลยเนาะค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของพี่ๆเขามารวมตัวกันนะคะไม่ทราบว่าเป็นศิษย์เก่าจากที่ไหนกันคะคะมาจากที่ไหนคะศรีสาโศกค่ะศรีสาโศกนะคะอันนี้คือเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าทุกคนหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่ศิษย์เก่าก็จะมารวมตัวช่วยกันขายน้ำที่นี่ค่ะคิดอย่างไรคะถึงได้ทำเป็นน้ำดื่มขึ้นมาค่ะอ๋อเดินทั้งวันคงเหนื่อยค่ะดื่มน้ำสมุนไพรมันสดชื่นก็ดีเหมือนกันค่ะเราก็ไว้บริการให้คนที่มาเดินชมสินค้าค่ะแล้วไม่ทราบว่าวัตถุดิบเนี่ยไปหามาจากที่ไหนอะคะส่วนใหญ่ก็เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษค่ะที่พี่ๆที่เขารุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เขาปลูกทำสวนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ช่วยกันแล้วใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบว่าใช้ไปจำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะทราบข้อมูลไหมคะ
ขวดนี้น่าจะประมาณ20,000ได้แล้วมั้ง20,000ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบเนาะเนี่ยโดยที่พี่ศิษย์เก่าเขารวมตัวกันนะคะก็คือว่าให้พี่น้องนะคะให้พี่น้องเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าดับกระหายเนาะน้องทรายให้ดับกระหายว่าเนี่ยค่ะป้ายตัวเบลเลอร์เลยน้องทรายน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มแล้วก็ขวดละ10 บาทนะคะที่สำคัญเลยนะคะดื่มหมดแล้วเติมฟรีนะคะจากสมาคมศิษย์เก่าสมาศิขานี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่ได้ให้กับพี่น้องของเราเนี่ยได้มารวมตัวกันอย่างนักเรียนที่จบออกไปแล้วแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมที่ให้กับพี่น้องได้มารวมมวลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธฐานไหนก็ศรีษะอโศกสันติอโศกหรือแม้กระทั่งภูผาฟ้าน้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้พี่น้องได้มารวมมวลกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็รายงานบรรยากาศประมาณนี้นะคะค่ะทั้งสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ